อยากรอให้ต่างชาติกับสถาบันซื้อในช่วงเดือนธันวาคมนี้แอบมีความยากนิดนึงแต่ไหนๆเขาซื้อแต่ก็ซื้อนิดเดียวเขาซื้อนิดเดียวแบบนี้พอที่จะมีหวังมีลุ้นไหมคะครับผมก็ต้องบอกว่าแรงซื้อต่างชาติอาจจะหวังยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยโฟเนี่ยมันเข้าจริงนะครับแต่ว่าเหมือนเขาเลือกประเทศนะครับเขาเลือกประเทศอย่างเช่นอินเดียเนี่ยเข้านะครับทำไฮไปละก็คือง่ายๆคือเขาจะเลือกกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยที่เราหยุดไปเนี่ยจีนฮ่องกงนี่โอ้โหลงกันระเนระนาดนะครับเพราะว่าตัวมูดี้เขาลดตัวอันดับเครดิตนะครับแบบเนี้ยโฟออกแน่นะครับไม่ใช่บอกว่าตัว US bond yield ลงปุ๊บเนี่ยโฟมันจะต้องเข้าทุกประเทศอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะรอบเนี้ยคือเลือกประเทศนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าบ้านเราตอนเนี้ยถามว่าคาดหวังกับฟันโฟจะเข้ามาแบบโอ้โหล็อตใหญ่ๆไหมคิดว่าอาจจะยังนะครับอาจจะต้องรอไปสัก Q1 ปีหน้านะครับเรื่องของการตัวรีฟันตัวแท็กนะฮะรวมถึงตัวดิจิตอลวอลเล็ตตรงนั้นเข้ามานะครับก็อาจจะทำให้ตัวภาพ GDP ของบ้านเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่าในด้านกองทุนเนี่ยค่อนข้างคาดหวังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัว ESG เนี่ยนะจะเริ่มขายวันที่8นะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก8 9 10ไปเรื่อยๆนะจนถึงปลายเดือนเนี่ยนะครับผมก็คาดว่าน่าจะมีเม็ดเงินตรงเนี้ยเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าโอเคแหละฝรั่งอาจจะยังไม่เข้านะหรืออาจจะมาขายมาแต่ว่าคิดว่าน้ำหนักของการขายก็น่าจะลดลงนะครับเพราะว่าเซนติเมนต์โดยรวมอื่นๆเนี่ยมันดูแล้วมันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเพราะนั้นอย่างเชื่อว่าตัวเม็ดเงินของกองทุนน่าจะช่วยทำให้ตัวเซ็นเด็กเนี่ยสามารถที่จะรีบาวด์ขึ้นได้นะครับค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดกัดแม้ว่าเราจะคาดหวังนะสำหรับเม็ดเงินจากสถาบันแต่พอเราลงมาย่ำโลแบบเนี้ยยังไงดีคะกลยุทธ์มันควรจะออกมาหน้าไหนดีโอเคก็พรุ่งนี้ก็คงจะเน้นเป็นลักษณะของการรอซื้อช่วงอ่อนตัวแหละนะครับก็แนวรับผมก็มองประมาณสัก1370เนาะตรงนั้นก็น่าจะรับอยู่นะครับน่าจะรับอยู่นะครับส่วนกรอบที่ควรจะต้องเบรกแม้ได้คือ1400นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขยับต่อขึ้นไปตรงไฮเดิม1430ได้นะครับหรือว่าช่วงนี้เนี่ยควรที่จะไปโฟกัสในกลุ่มไหนดีคะคุณกัสเพราะว่าถ้า okay. คือตรงนี้ไปจากตรงนี้ไปขึ้นไปอัพไซด์ก็จำกัดดาวไซด์จริงๆทุกคนก็ไม่อยากให้มีนิวโลครับผมจริงๆเคยรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วจะแนะนำไปรอบหนึ่งละก็คือยังมองตัวกลุ่มไฟฟ้านะฮะโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะอาจจะคือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทุกคนยังงงเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมาแนะนำของแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนจะเริ่มเห็นภาพที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือบอนดิวลงนะครับเรื่องของตัวต้นทุนพลังงานลงอันนี้แน่นอนฮะกลุ่มไฟฟ้ามาแน่นะครับแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องของตัวค่า FT ที่ทางรัฐบาลอาจจะเข้ามาดูแลตรงนี้มันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเข้ามากระทบระยะช่วงสั้นๆนะฮะเพราะว่าต้องบอกนักทุนอย่างนี้นะฮะว่าไอ้ค่า FT เนี่ยมันคุมกันไม่ได้นานหรอกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของกฟผ.เนี่ยยังมีหนี้นะที่จะต้องรอจัดการอยู่ประมาณแสนกว่าล้านนะเพราะนั้นคุณคุม FT ไม่ได้ตลอดไปอ่ะนึกภาพออกมั้ยฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุมอยู่ได้ในช่วงระยะเวลานึงมันก็ต้องปล่อยนะครับเพราะว่ามันมีหนี้ที่เขาต้องคืนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนแหละเวลา FT มันไม่ถูกควบคุมปล่อยไปตามตัวมูลค่าของมันเนี่ยนะตัวนี้ก็น่าจะมานะครับแล้วก็สิ่งที่ตอนนี้มันเห็นเราอยู่เห็นอยู่แล้วนะฮะว่ามันเป็นแคตตาไลซ์ของมันก็คือบอนด์ยิลด์ที่ลงนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นทุนพลังงานนะฮะคืออันเนี้ยเราไม่ได้ดูที่น้ำมันนะฮะเราดูที่ราคาแก๊สนะราคาแก๊สก็ลงด้วยนะครับเพราะนั้นตรงกลุ่มนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตานะครับกลุ่มเด่นๆตัวเด่นๆนะฮะก็จะเป็น GVC นะครับแล้วก็ตัวบีกรีนนะครับส่วนไฟแนนซ์ไฟแนนซ์อันนี้ก็แน่นอนนะเรื่องของนโยบายภาครัฐไปก่อนตัดไปได้เลยคือไม่ได้ถึงจะตัดนะฮะเพียงแต่ว่าผมมองว่าตัว FT เนี่ยมันควบคุมไม่ได้ตลอดไปอย่างนึกภาพออกมั้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวหนี้ของตัวกฟผ.เนี่ยมันก็มีแสนกว่าล้านแล้วมันรอจะต้องเข้าไปแก้ไขตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้น
ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอต้นทุนพลังงานลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวค่า FT มันไม่ได้ขยับขึ้นแล้วนึกภาพออกไหมคือตอนไอ้ตัวค่า FT ที่มันขยับขึ้นเนี่ยเพราะว่าต้นทุนพลังงานมันขึ้นแต่ตอนนี้ต้นทุนพลังงานมันเริ่มลงละเพียงแต่ว่ามันมีแลกกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมแค่คิดว่าเขาอาจจะรอจังหวะแค่นั้นแหละนะครับเพราะนั้นผมว่ากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตานะครับเพราะว่าเราคุยกันวันพุธที่แล้วแล้ววันพฤหัสปุ๊บเนี่ยเด้งเลยเด้งแรงด้วยแต่เด้งแรงปุ๊บไม่ผ่านเจอสกัดแล้วก็ไหลลงมาอีกนะคะใช่ครับก็ไอ้ที่โดนสกัดก็คือเรื่องของการเข้ามาคุม FT นะครับเพราะว่ารู้สึกก่อนหน้านี้เขาจะประกาศที่ประมาณสัก 4.8 4.9 นะฮะแล้วก็ใช่แล้วก็มาบอกว่าลงมาเหลือประมาณสัก 4.2 นะครับค่ะอันนี้1กลุ่มแล้วอีกกลุ่มนึง finance มั้ยคะ finance ใช่ครับก็อันนี้ finance เนี่ยชัดเจนเลยนะฮะก็ต่างทิศทางของตัวบอนด์ยิลด์อยู่แล้วนะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยที่ลงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสหรัฐนะฮะบ้านเราก็ลงบ้านเราลงมาต่ำกว่า3ละนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะมองเห็นภาพคล้ายๆกันว่าช่วงปีหน้านี่แหละนะฮะเดาๆว่าประมาณสักครึ่งปีนะฮะประมาณกลางปีก็น่าจะเริ่มเห็นภาพของตัวดอกเบี้ยที่ปรับตัวลงนะครับเพราะนั้นตัวกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่ถือว่าน่าสนใจก็คือเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ได้แรงในช่วงนี้นะแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ถามว่ากลุ่มไหนที่ดูมีอัพไซด์ละกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลงมันลึกนะครับแล้วยังขึ้นไม่ได้เยอะเนี่ยก็มองกลุ่มนี้นะครับแต่เนื่องจากเป็น2กลุ่มที่อยู่โซนด้านล่างเราจะเน้นการเทรดดิ้งแค่นั้นไหมคะคุณการหรือว่าเอาล่ะในเมื่อมันอยู่โซนด้านล่างเนี่ยจะซื้อแล้วถือข้ามปีไปลุ้นปีหน้าที่แบบโฟลน่าจะเข้าได้อ่ะมันจะพอมีความเป็นไปได้ไหมคะครับผมจริงๆอยากให้นักทุนอย่างนี้นะครับก็คือให้เน้นเป็นว่าถ้าสมมติอยากได้ตัวที่มันกลับตัวแบบชัดๆเนี่ยนะฮะชัดๆเนี่ยให้ดูตัวที่ราคายืนตัวเส้น50วันให้ได้นะครับซึ่งในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเท่าที่ดูก็จะมีตัว MTC ที่ขึ้นมายืนได้นะครับสวัสดเกือบๆแล้วนะอีกนิดนึงนะครับ KTC เป็นไงบ้างเดี๋ยวแป๊บคือยอมซื้อแพงหน่อยนึงใช่ครับถูกยืนมั่นๆเนี่ยอย่างสวัสดยังไม่ยืนนะคะถ้าอย่างงี้สวัสดยังไม่ยืนก็สวัสดเน้นเทรดดิ้งแต่ MTC อาจจะเน้นแล้วถือได้ถูกต้องครับใช่ครับแต่ว่ารู้สึก GPC กับ Bgrim เนี่ยตัวกลุ่มโรงไฟฟ้ารู้สึกจะมาทั้งคู่แล้วนะรู้สึกจะยืนได้ทั้งคู่กันยืนได้แล้วใช่ๆอันเนี้ยก็คือเห็นภาพแล้วว่าตลาดไม่ดีแล้วทำไมอยู่ดีๆหุ้นตัวเนี้ยที่เคยเป็นขาลงอยู่ดีๆทำไมมันมายืนได้แสดงว่ามันไม่ใช่ละแสดงว่ามันมีมุมมองที่ดีต่อหุ้นกลุ่มพวกนี้แหละนี่พาบอกเนาะครับค่ะ GPSC ยืนได้แต่ Bgrim ยังยืนไม่ได้ครับก็คล้ายๆกันก็ใช้ใช่ยืนไม่ได้เทรดดิ้งยืนได้ค่อยซื้อแล้วถือครับใช่ครับเป็น2กลุ่มที่แนะนำต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะครับอันนี้เป็นภาพรวมระหว่างนี้เราก็ส่วนอีกกลุ่มนึงรู้สึกว่ามันจะมีข่าวเรื่องของการรีฟันใช่มั้ยรีฟันแท็กเข้ามาที่ในช่วงอันนี้อาจจะต้องจริงๆต้องบอกว่ามันก็ดีกับกลุ่มค้าปลีกนะฮะแต่ว่าพอดีมันมีอีกเรื่องนึงที่เป็นตัวลบรออยู่ก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงอันนี้มันต้องเวทน้ำหนักดีๆแล้วฮะว่าไอ้ตัวรีฟันกับตัวขึ้นค่าแรงอันไหนมันได้มันเสียมากน้อยกว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าไปดูพวกกลุ่มที่เป็นพวกค้าปลีกอย่างเช่นโฮมโปรดูโฮมโกลบอลพวกเนี้ยผมว่าไอ้ตัวขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่ได้กระทบมากนะเพราะเชื่อว่าส่วนใหญ่พนักงานเขาจะมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่านั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก CPO พวกเนี้ยไม่แน่นะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นพนักงานหน้าร้านซะส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะมีตัวฐานรายได้ที่ไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องแยกประเภทให้ชัดแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่เป็นภาพรวมมาดูที่หุ้นการบ้าน ITC ITC ต้องบอกว่าสัญญาณกราฟดูดีมากนะฮะก็คือมีลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนเส้น10เส้น50ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว overview Q4 เนี่ยนะทางผู้บริหารก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะฮะว่าตัวรายได้เนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขส่งออกของบ้านเราเนี่ยนะฮะในที่ประกาศออกมาช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ก็อาหารสุนัขอาหารแมวเนี่ยก็มีการส่งออกได้ดีขึ้นด้วยนะครับต้องบอกว่ามันล้อกันมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวนึงด้วยนะที่มองว่าน่าจะได้เขาเซต50เซต100ในรอบนี้คือเรียกว่าตอนนี้ถ้าบอกว่าหาปัจจัยลบยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะฮะเพราะนั้นถามว่าตัวนี้เทรดดิ้งได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะข่าวดีรออยู่เยอะพอสมควรนะครับจริงๆตัวนี้จะเรื่องมาจากที่คุณกัดว่าเลยเห็นตัวเลขส่งออกแล้วเห็นอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตใช่เติบโตครั้งแรกในรอบปีเลยใช่เขาจะไม่ได้โค้ดส่วนนี้เลยแต่ว่ารอบนี้แบบอาหารสัตว์เลี้ยงแสดงว่าคนน่ะยอมกันเงินการเงินของตัวเองส่วนไปให้สัตว์ไม่ฮะต้องเรียนงั้นทุนนี้ว่าคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาเนี่ยเป็นฝั่งยุโรปนะเขาไปที่ยุโรปซึ่งคนยุโรปฝรั่งเนี่ยเขาจะรักสุดแบบพวกสัตว์เลี้ยงเขามากอ่ะนะฮะก็อาจจะเป็นค่านิยมของเขานะก็เลยทำให้พวกอาหารหมาแมวพวกเนี้ยนะฮะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับแนวต้านจะติดเส้น200ก่อนไหมคะแน่นอนครับตัวเส้น200กับบริเวณไฮเดิมเนี่ยประมาณสัก 21.6 เนี่ยมันอยู่โซนใกล้ๆกันใกล้กันนะครับใช่เพราะนั้นผมก็คิดว่าก็คงมาโซนนี้ก่อนนะฮะในการติดแถวนี้นี่เป็นหุ้นการบ้านสัปดาห์นี้ที่เลือกมาฝากผู้ชมพร้อมๆกับข่าวสารที่มีเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณการมากค่ะครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ